ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไอซ์จะมาแนะนำท่าถ่ายรูปที่เหมือนว่าเราเผลออะไรอย่างนี้เหมือนกล้องมาถ่ายเราแบบเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วเราตั้งใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะถ่ายรูปยิ้มเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่โดนเท่าไหร่นะคะเราก็เลยมีท่าแบบว่าเผลอเมอแบบในเอ็มวีนี้อ่ะท่าแรกนะคะก็คือท่าเมอนั่นเองคือหลักๆเลยเราจะไม่มองที่กล้องจะมองไปไกลๆแล้วก็เหมือนว่ากล้องเนี่ยแอบถ่ายเราแต่จริงๆเรารู้ตัวนะว่ากล้องถ่ายก็อาจจะเป็นแบบว่าเราต้องหันหน้าที่แบบด้านที่เล็งไปที่สุดนี้นะคะเราก็แบบเหมือนอาจจะต้องแบบอมยิ้มนิดนึงแบบไม่ได้เหมือนแล้วแบบมาเบิร์นอมยิ้มนิดนึงแบบว่ากำลังคิดถึงแฟนอยู่หรือว่าบางคนอาจจะแบบฟิลเมอร์แบบน้องอาจจะได้เหมือนกันก็จะแบบอาจจะแบบเมอร์ก้มต่ำเมอร์เมอร์สูงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ท่าเหมือนะคะท่าต่อไปนะคะเป็นท่ายิ้มให้ลูกแม่ฟ้านี่ก็ประมาณแบบ feel good นางเอกคือเราแบบยิ้มให้ลูกแม่ฟ้ายิ้มอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเรายิ้มแล้วเราก็สวยมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าแบบเราสวยเราก็แฮปปี้มากหลังๆก็เราเหมือนแบบมองไปบนท้องฟ้าแล้วก็มีความสุขก็ลองแบบหิวจะได้กินปลาแซลมอนแล้วก็ยิ้มปลาแซลมอนก็คือไม่ยิ้มให้กล้องนั่นเองนะคะมันจะได้ดูธรรมชาติมากขึ้นต่อไปแอดวานซ์จากยิ้มให้ลมนะคะก็คือท่าแบบขำประมาณว่าขำแล้วก็มีคนมาแอบถ่ายตอนเราขำนี้ผีก็แบบเฮ้ยแกแล้วก็ค้างบางคนอาจจะแบบเขินอายก็แบบปิดปากเลยแต่จริงๆไม่ได้ขำอะไรก็ไม่รู้นะก็ขำไว้ก่อนประมาณนี้ท่าต่อไปนะคะก็เล่นกับพร้อมนั่นเองอะสมมติว่าใครไปกินร้านกาแฟก็แบบอาจจะหยิบแก้วขึ้นมาแล้วก็แบบหรือว่าง่ายที่สุดเลยก็คือมือถือในตัวเรานั่นเองแล้วก็อาจจะแบบว่าทำเป็นเล่นอะไรอยู่แบบตอบแชทแฟนหรือว่าเฮ้ยดูรูปนี้แล้วตลกแล้วก็ยิ้มอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าแอดวานซ์อยากจะแบบดูมีอะไรก็แบบอาจจะพันถ่ายรูปแบบไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างนั้นก็คือเล่นกับพ่อมีหมวกมีหนังสือก็แบบเล่นดูธรรมชาตินะคะโอเคถ้าต่อไปก็บางคนถ่ายรูปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอามือไปไว้ที่ไหนใช่ไหมเราก็แนะนำว่าอาจจะแบบหรือว่ากำลังแบบร้อนๆใช่ไหมก็เหมือนแบบปัดผมไปด้านข้างก็สามผมก็อาจจะแบบเล่นกับผมอะไรอย่างเงี้ยสาวอ่อนหวานโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วดูแอดวานซ์หน่อยที่ผ่านมาเราจะพยายามไม่มองกล้องแต่อันเนี้ยจะเป็นถ่ายรูปเผลอเป็นการมองกล้องแบบไม่ต้องใส่หมวกกล้องหางงใช่ไหมฟิลมันเหมือนประมาณว่าเราเมออยู่เนี้ยแล้วมีคนเรียกเราก็แบบเอ๊ะไปมองกล้องแล้วเดี๋ยวเราก็ชนถ่ายก็คือถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามือใหม่เนี้ยอาจจะยากอยู่อาจจะแบบใช้เทคนิคเมอแล้วให้เพื่อนเรียกแล้วพอเรียกเพื่อนก็หันถ่ายเลยอะไรเงี้ยอาจจะลองซ้อมไอ้อะไรเงี้ยแบบหน้าต้องเวอร์เวอร์ที่ตาแต่เพื่อนก็แบบถ่ายแล้วอย่างนี้ไม่ได้ต้องแบบมีฟิลลิ่งนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เลิกจากการหันสมมติเก่งแล้วก็แบบเวอร์เองอ่ะคือแบบไม่ได้เวอร์อะไรหรอกแบบแอปจบแล้วนะคะสำหรับการแนะนำท่าถ่ายรูปแบบเธอแบบตั้งใจถ้าใครชอบท่าไหนก็ลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะไปลงในอินสตาแกรมเลยก็ไว้คลิปหน้านะคะเรามาเจอกันใหม่ค่ะ